ชมป์ที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ได้เร็วไปหรือช้าไปหรอกแต่มันคือโบนัสสิ่งสำคัญก็คือเราได้พยายามที่จะปรับเปลี่ยนทีมให้มันอยู่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นทำทีมนี้ให้ชนะได้ทุกทีมเล่นอย่างมั่นใจอันนั้นคือเป้าหมายของเราโหจะเต็มเลยอ่ะนี่แบบมาเตรียมตัวตั้งแต่ตอนเช้าเลยวะเนี่ยแต่มันต้องขาวขนาดนี้เหรอไฟอันนี้กลัวมืดใช่ปะนี่ถ้วยอันนี้เตรียมมาขิงโดยเฉพาะนะครับท่านผู้ชมชื่อยุ่นนะครับชื่อเล่นชื่อยุ่นชื่อจริงชื่อสุรศักดิ์วินิจหนึ่งในผู้บริหารของแอมเวอร์สแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยดูแลสิ่งต่างๆในทีมเบคอนไทม์ครับวันนี้ที่เรามาอัดคลิปก็จากคอมมูนิตี้อะเนาะจากช่องแชทจากใน YouTube จากใน Facebook Fanpage อะไรต่างๆของคอมมูนิตี้ ROV ที่เรียกร้องกันมาว่าอยากได้เบื้องหลังมากขึ้นผมคิดว่าเราควรตอบโจทย์ในสิ่งที่แฟนๆต้องการอย่างที่เราทำมาเสมอจริงๆนะตอนที่เปิดซีซั่นผมยังไม่มีความมั่นใจอะไรเลยนะตอนเปิดเลยนะหมายถึงว่าสิ่งที่มันกังวลอยู่สิ่งที่อยู่ในใจของผมเนี่ยถ้าเรื่องฝีมือเรื่องทักษะการเล่นทีมเวิร์กอะไรต่างๆอันนั้นอะเท่าที่ดูซ้อมฟังน้องๆคอกันตอนซ้อมบรรยากาศต่างๆในทีมตอนเราเข้าไปเยี่ยมแคมป์ทุกอย่างดูแบบเออเนี่ยแหละที่เราอยากให้มันเป็นแต่ถามว่ามั่นใจไหมว่าทีมชุดนี้ดีพอจะเป็นแชมป์ตอนนั้นยังไม่มั่นใจจุดที่แบบกังวลมากที่สุดในนั้นก็คือเรื่องของประสบการณ์คือเรามีน้องใหม่ถึง3คนในทีมมาร์กี้กับเต๋าเอ็กเนี่ยยังมีประสบการณ์เล่นโปรลีกมาบ้างหรือเล่นในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลมาบ้างแต่ขึ้นมาเล่นกับรุ่นพี่ไม่รู้ยังเข้ากันไหมแล้วก็อีกคนนึงคือคิมเซนเซนี่คือแบบตกเขียวเลยใหม่เอี่ยมอ่องขึ้นมาเลยคือยังไม่เคยเล่นระดับโปรเลยนะครับแต่เรารู้ว่าน้องมีฝีมือดังนั้นน่ะเรื่องของประสบการณ์เรื่องของความตื่นสนามในการที่ต้องลงแข่งโปรลีกจริงอยู่ในตู้จริงมีกล้องจ่อหน้าหรืออะไรเงี้ยนึกถึงสมัยถ้าเกิดเป็นเราอะนะปกติก็เกรงละถูกป่ะแต่อันนี้คือแบบเนี่ยแหละตรงเนี้ยคือจุดที่แบบกังวลใจแทนว่าถ้ามันเกิดขึ้นน่ะน้องจะทำได้ดีเหมือนตอนที่เราซ้อมกันไหมหรือบรรยากาศมันจะเหมือนอยู่ที่บ้านไหมความโชคดีของเราคือเราได้มีการเตรียมทีมก่อนได้ซ้อมทีมก่อนมีทีมที่ลงตัวอยู่ก่อนได้ซ้อมทีมกันเร็วพูดง่ายคือมีเวลานะครับเพราะนั้นเรื่องของการซ้อมเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการต่างๆในการซ้อมทุกอย่างออกมาดีนะครับมีการซัพพอร์ตอะไรต่างๆโค้ชมีมอสขึ้นมาเป็นโค้ชด้วยคือตอนแรกก็ไม่รู้มันจะลงตัวไหมแต่พอมันรวมอยู่ด้วยกันมันให้ความรู้สึกที่ดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับกับสู่รายการ RV Pro League 2021 Summer นั่นเองครับอยู่กับกระผมวินซี่ครับแนะนำสั้นๆเลยครับและผมสัตว์ล็อกชาแคสเซอร์นะครับและวันนี้นะครับเรามาอยู่กันทั้งหมด3แมตช์ด้วยกันนะครับเปิดฤดูกาลครับวันแรกครับกับการแข่งขัน Pro League ในปีนี้ฮะจริงๆแบบจับสายการแข่งออกมาตารางออกมานี่ของจริงคือแบบเราไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเจออะไรหนักๆแบบบทพิสูจน์ตั้งแต่แรกๆตลอดเลยแบบไม่มีแบบเรียบง่ายคือมาถึงเจอบุรีรัมย์คือเคยเป็นแชมป์มาก่อนแล้วก็เจอทารอนต่อเลยในใจลึกๆเวลาจับเจอบุรีรัมย์กับทารอนปกติจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมต้องมาเจอวะแต่เรารู้สึกว่าเราชนะได้เรารู้สึกว่าทีมน่าชนะได้ด้วยความที่เราแข่งที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยมันปรับตามสถานการณ์โควิดเนาะก็เลยแข่งที่บ้านบรรยากาศคุ้นเคยไม่ต้องไปนั่งในตู้อุ้ยคิมมันคงไม่ตื่นสนามเด็กๆคงไม่เหมือนแบบเล่นที่บ้านมั้งสบายๆกีดการ์ดกันได้ก็เลยแบบเฮ้ยดีที่มาเจอกันตอนนี้เลยเพราะว่ามันไม่น่าจะตื่นสนามกันแล้วก็ผลการซ้อมออกมาดีแล้วก็บรรยากาศทุกอย่างไม่ใช่ไปเจอกันกลางฤดูกาลที่แบบอาจจะต้องไปแข่งในตู้ละเจอตอนแรกถือว่าดีบุรีรัมย์ 3-0 เนี่ยไม่คิดว่าจะชนะ 3-0
บอกตรงๆคิดว่าเราชนะได้มาประกบพร้อมกับโอเวอร์ไฟล์โอเวอร์ไฟล์ครับเหมือนจะหักใครไม่ได้มากี้มากลางวงกดเดอะวอลเลอร์อีกแล้วและใช้สไนไปเล็งใส่ดิฟเฟอร์เอนไม่โดนก็จริงครับแต่ก็เสียตัวของเอ็นดีโอ้โหและนูไม่มีทางเลือกออกมาจะเคลียร์คนหรือเคลียร์คลิปสองทางนี้ฉันรับไม่ไหวครับอยู่ในบ้านเจ้าจงตายเพราะกระสุนฆ่าโอ้โหจบไปจนได้ครับ 3-0 เบคอนทามชนะแบบเพอร์เฟกต์จริงๆผลงานรอบเรกูลาร์ซีซั่นของเราคือจริงๆนับว่าน่าพอใจคือดีเลยคือก่อนหน้านี้เราไม่คิดว่ามันจะแบบไม่คิดว่าคือเราคิดว่าเราทำได้แหละเราทำดีแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะรักษาระดับมาตรฐานได้ไหมถูกป่ะวิดีโอที่เราทำมาเปิดตัวทำมาแบบเหมือนหยอกล้อตัวเองอะเล่นตัวเองก่อนว่าแบบซ้อมอยู่หัวตารางแค่ซ้อมเฉยๆหรือแบบมันออกได้หลายโมเมนต์เราพยายามทำไม่ให้แฟนคลับคาดหวังกับผลงานเรามากเกินไปในเรื่องของการแข่งถูกป่ะเพราะนั้นเราทำมาเพื่อให้แฟนคลับรู้ว่าเชียร์ให้สนุกก็พอนะครับแต่ว่าผลงานอะพอมันทำได้อย่างที่เราล้อตัวเราเองอะมันเลยกลายเป็นว่าวิดีโอที่จะแซวตัวเราเองกลายเป็นโมเมนต์ที่แฟนคลับบอกว่าเอาไปขิงได้เอาไปสุยได้ว่าเฮ้ยนี่ก็ซ้อมอยู่หัวตารางก็หนาวอะไรก็คือแบบทุกอย่างอ่ะมันออกมาจากคอมมูนิตี้ออกมาจากตัวผู้เล่นเองอ่ะที่มันมาซ้อมหนาวซ้อมมันคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะหายอะไรได้แต่ด้วยบรรยากาศมันพาไปเหมือนแบบเราขาดจากจุดนี้มานานแล้วที่แบบชนะรัวๆพอมาชนะรัวๆมันก็เลยแบบมันเรียกความรู้สึกแบบความเชื่อของแฟนคลับกับมาอีกครั้งแต่แฟนคลับเองก็รู้ดีว่าช่วงที่กูดีใจได้อะก็ตอนนี้แหละก็พยายามแบบคีปโมเมนต์นี้ไว้สุยไปก่อนคิงไปก่อนที่มันจะทำไม่ได้อ่ะถ้าแพ้ก็ให้รู้ว่าก็ซ้อมมันก็ซ้อมอยู่หัวตารางไงก็เรารู้กันอยู่แล้วจริงๆผลงานของเราในรอบเรกูล่าเนี่ยดีมาตลอดคือหลังจากที่เราแพ้ทารอนใช่ป่ะจากนั้นก็ดีมาตลอดเลยเพราะว่าเราก็ชนะมาตลอดในทำได้ในสิ่งที่ควรจะทำได้แต่มันก็มีช่วงที่แบบแย่ๆเหมือนกันช่วงที่แบบฟอร์มแกว่งเหมือนกันไม่ก็มีหลายอย่างที่มันเป็นส่วนประกอบอะเนาะแต่ว่าช่วงอย่างช่วงที่เราชนะเอลิน่าแบบหืดจับแฟนๆก็น่าจะเสียวเหมือนกันแต่จริงๆผมไม่ได้เสียวนะไปนั่งดูกับผู้บริหารของเอลิน่าที่สเตเดียมของเขาด้วยซ้ำอะคือยังแซวๆกันอยู่ว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงแต่ว่าผมรู้ว่าเราน่าจะชนะแหละนะแต่ว่าไม่คิดว่าต้องเหนื่อย5เกมเนาะหรือแม้แต่ตอนที่เราแพ้ทารอนแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเอาโอเคชนะมันก็ดีแต่ว่าในโมเมนต์นั้นน่ะจริงๆเราแพ้ได้เรายังมีโอกาสที่จะอยู่ที่1โอกาสคือพูดง่ายๆโอกาสมันอยู่ในมือเราแม้ว่าตอนที่เราแพ้ทารอนเราผมคิดว่าเฮ้ยจริงๆเสียได้แต่ถ้าชนะทารอนมันคือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะกบรอยแผลที่เราเคยแพ้เข้าไว้ตั้งแต่ตอนแรกคือแบบโอ้ยเราแพ้ได้เราก็ชนะได้แต่เราดันโดนตอกย้ำและแพ้2นัดติดแพ้2ครั้ง2คราซึ่งมองในแง่เราคิดว่าเราจะจบรอบแบ่งกลุ่มได้อย่างแบบเท่เราชนะได้ทุกทีมเรายังมีรอยแผลที่ทารอนมา2ทางพร้อมกันครับต้องเลือกดีๆชอยออกแล้วออกของเอเรสครับดูดีและแรงมากและแจกกดนมยิงฟรีอยู่ด้านหลังครับเอเรสเต่าเอ็กซ์รับดาเมจครับและเกสเตอร์ยิงสวนกับเอเรสตายพร้อมกับเกสเตอร์โอ้อาถรรพ์3ทางใครได้ก่อนแพ้ครับโอ้แล้วขอแสดงความดีกับพี่แท็กแต่ข้อดีก็คือการที่เราแพ้ทารอนมันจะเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าเฮ้ยคุณยังไม่ได้เก่งพอที่จะชนะทุกทีมได้นะถ้าคุณเจอทารอนคุณลำบากนะหรือบุรีรัมย์แม้แต่ตอนเราเจอบุรีรัมย์ครั้งที่2ที่เราแบบหืดจับกว่าเดี๋ยวเราจะพลิกกลับมาได้อะยิ่งการแพ้ทารอนทำให้เห็นตอกย้ำว่าเฮ้ยเราไม่ที่1จริงๆซะหน่อยอ่ะแค่ตัวเลขบนตารางอ่ะแข่งรอบแกรนด์ไฟนอลอะไรก็เกิดขึ้นได้และนี่คือผู้ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับส่งเสียงดังต้อนรับทุกคนทั้ง4ทีมใหม่แล้วการเตรียมทีมสำหรับรอบแกรนด์ไฟนอลเนี่ยจริงๆเราทำหลายอย่างนะหลักๆที่สำคัญนักจิตวิทยานักกายภาพบำบัดร่างกายและจิตใจผมว่าสำคัญในจุดนี้ที่เราเสริมสำหรับนักจิตวิทยาเนี่ยความคิดเนี่ยมันมาจากเกสเซิร์ตนะเกสเซิร์ตเนี่ยก็เป็นคนที่จริงจังในเรื่องของการแข่งในเรื่องของอะไรต่างๆแล้วเราก็รู้ว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขาบอกว่าตอนเขาอยู่ทีมเก่า
ไดมอนด์คอบบ้ารอบแกรนด์ไฟนอลเล่นนัดชิงชนะเลิศจากทีมที่ดาวอยู่นักจิตวิทยาสามารถช่วยในจุดนี้ได้พี่มันช่วยได้จริงๆผมทีมผมแบบจากแบบจะเละอยู่แล้วจะระเบิดอยู่แล้วอะมันรวมกลับมาได้อีกครั้งนึงอะแต่ตอนนั้นเรายังไม่ตอบสนองอีกคนที่แบบเข้ามาช่วยย้ำในจุดนี้ว่าเรายังไม่ได้คิดไตร่ตรองในเรื่องนี้คือ SVBU พี่หนุ่มของเราเองคือแบบหนุ่มอะคอยไปย้ำอยู่เรื่อยว่าผมคิดยังไงคิดยังไงผมก็ตอบแบบเดิมว่ายังไม่บีลีฟอะมันจะใช่อะเพราะยังไม่มีเวลาไปศึกษาหนุ่มก็ไปทำการบ้านมาบอกเนี่ยดูดิในรอบชิงของ ESL มันมีแล้วก็ช่วยได้จริงเนี่ยมีบทพิสูจน์ทางการแพทย์โอ้โหหาข้อมูลมาให้เลยโดยที่ผมไม่ต้องหาเองก็เริ่มคิดละจนครั้งสุดท้ายที่แบบมาจี้หนักๆ SVU พี่หนุ่มเราบอกว่ากูไปคุยกับนักจิตวิทยามาแล้วนะแล้วกูลองกับตัวกูเองแล้วด้วยแล้วกูคิดว่ากูจะจ่ายตังค์จ้างเขามาลองก่อนตังค์กูเองเราลองผิดลองถูกได้ไม่ใช่หรอแล้วก็พอลองปุ๊บถามน้องๆว่าเป็นยังไงเกสเสิร์ชบอกว่าดีมากพี่ดีมากเกสเสิร์ชบอกโอ้ใช่เลยพี่ขอบคุณมากเลยพี่ที่ซัพพอร์ตผมจุดนี้แต่น้องคนอื่นอ่ะดีพี่ก็ดีนะก็ดีมาบอกก็ช่วยได้พี่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบเอ็กไซต์อะไรเหมือนเกสเสิร์ชแต่ว่าโอเคเราบอกว่าช่วยได้ใช่ป่ะโอเคงั้นจ้างโอเคหนุ่มไม่ต้องออกหรอกบริษัทจ้างบริษัทจ่ายนักกายภาพบำบัดเข้ามาได้ไงอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ เราไม่ได้คิดอะไรมาก่อนดันมีแฟนคลับของเราแล้วกันเขาเลยคิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ช่วยเราได้นะครับอันนี้คือเป็นเจ้าของรีฮับแล็บเป็นศูนย์กายภาพบำบัดหรือว่าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในเรื่องของมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเส้นประสาทเส้นเอ็นระบบประสาทต่างๆของร่างกายพอดีเขาติดต่อเข้ามาทางอีเมลแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเขาอยากเข้ามาช่วยตรงนี้เขายินดีให้บริการฟรีเลยอยากช่วยอยากลองว่าความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยช่วยได้จริงไหมโอเคมันน่าลองแต่ว่าผมไม่ตัดสินใจเองผมโทษโชคกูถามผู้จัดนะครับตอนที่คุณติวที่เป็นเจ้าของรีฮับแล็บเขาบอกว่าโอเคให้ถามผู้จัดการก่อนก็ได้ผมยินดีให้บริการฟรีเลยเพื่อจะลองก่อนว่ามันได้ผลไหมโทรหาหนุ่มซึ่งอันนั้นเป็น2วันก่อนจะแข่งแกรนด์ไฟนอลนะอันนี้ต้องบอกอย่างนั้นสุดท้ายลองก็ยกขยงกันเข้าไปเพื่อที่จะไปลองก่อนมันได้ผลคือมันต้องวิเคราะห์ก่อนอ่ะเขาทำเป็นแบบเป็นศาสตร์ของเขาเลยคือวิเคราะห์ในเรื่องที่ว่าแต่ละคนอ่ะมีปัญหาทางด้านร่างกายส่วนไหนบ้างคนนี้อาจจะเป็นไหล่ขวาตกแล้วก็เส้นประสาทตรงนี้ยึดหรือว่าคนนี้มือล็อกนิ้วล็อกบ่อยคนนี้เป็นที่ทุกคนมีปัญหาร่างกายต่างกันน้องเราเหมือนกันบางคนแล้วแต่ท่านั่งแล้วแต่อะไรต่างๆถูกป่ะเพราะนั้นเขาวิเคราะห์แล้วก็ทำประวัติคือมันกระชั้นชิดเกินจนเขายังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดขนาดนั้นวิธีของเขาคือ1คือตรวจเช็คอาการและรักษาให้ตรงจุดใครมีปัญหาตรงไหน2คือการนวดกล้ามเนื้อหรือการคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้ประสาทการทำงานของร่างกายกลับมาสมบูรณ์พร้อมจะแข่งแมตช์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเฮ้ยมันฟังดูดีก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเอาหมดเลยไปวิเคราะห์ไปหาปัญหาแล้วก็ตอนแข่งแกรนด์ไฟนอลมาด้วยได้ไหมครับทีมแพทย์อะไรเงี้ยก็คิดไปไกลละพอถ้าหนุ่มบอกว่าดีพอเข้าไปแต่สุดท้ายมันเรื่องของสถานการณ์โควิดทำให้แบบทีมแพทย์เขายังเข้าไปไม่ได้แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมันไม่พร้อมรวมถึงแบบประวัติการวิเคราะห์ปัญหาของนักกีฬามันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นก็เลยเว้นไว้ก่อนแต่ว่าเราเข้าไปหากายภาพบำบัดจริงแล้วก็ทำการนวดคลายกล้ามเนื้อแก้ปัญหาเท่าที่จะเร็วได้ด่วนที่สุดก่อนวันแข่งแค่1วันเหตุการณ์ในช่วงการซ้อมก่อนช่วงแกรนด์ไฟนอลเนี่ยมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะบีบหัวใจพอสมควรเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราไม่ได้ชนะทุกทีมได้ทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคือที่เขาล้อเรากันว่าแบบไอ้เหี้ยซ้อมอยู่หัวตารางเดี๋ยวแข่งจริงอะไรเงี้ยเดี๋ยวรู้กันอะไรคือแบบมันมีเรื่องที่แบบบีบคั้นอยู่พอสมควรทำให้มันรบกวนจิตใจนักกีฬาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผลการซ้อมช่วงแกรนด์ไฟนอลน่ะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็มีความกังวลอยู่บ้างแหละเพราะว่าอย่างที่บอกอันนี้มันไม่ใช่สเตจที่เราแข่งที่บ้านแล้วอันนี้เราคือแข่งสเตจใหญ่ผลการซ้อมเพอร์ฟอร์แมนซ์การซ้อมไม่ดีเท่าที่ควรแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของความกดดันของเด็กๆที่เพิ่งขึ้นเวทีใหญ่กันครั้งแรกด้วยโดยเฉพาะเจ้าคิมก็
วิตกกังวลอยู่เหมือนกันแต่คิดว่าเอานะเราก็ทำทุกอย่างมาพร้อมขนาดนี้แล้วที่เหลือมันก็ต้องเชื่อมั่นในตัวน้องๆเท่านั้นแหละความคาดหวังเรื่องผลการแข่งในวันแรกจริงๆก็อย่างที่บอกแหละยังมีความกังวลอยู่เนื่องจากผลการซ้อมไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจสักเท่าไหร่เหมือนยังไม่ได้อะไรเลยเรายังไม่เจอจุดที่เราแก้ปัญหาได้จริงๆหรือเรื่องของความกดดันของน้องๆเรื่องของกลัวตื่นสนามอะไรเนี่ยมันยังติดอยู่ในใจนะแต่ว่าในใจลึกๆคิดว่าน้องทำได้นะคิดว่าน้องน่าจะทำได้น่าจะผ่านไปได้ก็ผลแข่งวันแรกเราแพ้ 4-2 จริงๆมันก็แบบจี๊ดขึ้นมาเลยอะแบบอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่าอะน้องตื่นสนามหรือเปล่าหรือว่าแผนมันไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจเราวางแผนมาไว้ไม่รอบคอบหรืออะไรยังไงคือเราไม่ได้อยู่ในตู้กับน้องอะเราก็เลยไม่รู้ว่าลำดับเหตุการณ์มันเป็นยังไงเหตุผลของความพ่ายแพ้ในนั้นมันเป็นยังไงซึ่งหลังจากแพ้น้องๆก็กลับเลยทุกคนกลับหมดเราก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากรู้เราอยากช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นมีอะไรที่เราช่วยได้ไหมหรืออย่างน้อยเรารับฟังก็ยังดีนั่นเป็นจุดที่เราตัดสินใจว่าเราก็ตรงดิ่งกลับไปที่แคมป์ไปหาน้องๆเลยคือทันทีที่เข้าไปถึงแคมป์อ่ะผมพยายามแบบบอกตัวเองนะว่าแบบเฮ้ยน้องต้องการกำลังใจว่ะเราควรจะแบบเข้าไปในอารมณ์แบบไหนแบบให้มันแบบไม่รีแลกอะรีแลกทุกคนรีแลกเออเฮ้ยเป็นไงบ้างอะไรเราคิดไปแล้วว่าวินาทีแรกที่เปิดประตูเข้าไปอะเราต้องอารมณ์แบบไหนพูดกับน้องด้วยน้ำเสียงยังไงเออแต่พอเข้าไปอะบรรยากาศมันแย่กว่าที่คิดอะคือเจอคิมแบบเหมือนสวัสดีครับพี่แบบเหมือนสะอึกสะอื้นอะหน้าตาดูแบบไม่ใช่เลยอะเฮ้ยคือไอ้เราแห่งแบบตั้งตัวไม่ทันอะแต่เราก็พอนึกขึ้นได้เฮ้ยคิมมึงเป็นไรวะมึงร้องไห้เลยเหรอวะเฮ้ยร้องทำไมโอ้อะไรวะเนี่ยคิมเซนเซคือเราต้องกลับมาไงแต่อึ้งไปพักนึงเหมือนกันแต่คิมก็แบบโอ้เสียงผมเจ็บคอครับพี่พูดแบบน้ำตาไหลน้ำตาคลอคือด้วยอาการป่วยหรือด้วยเจ็บคอจริงแล้วแบบหรือความปนความเสียใจความผิดหวังก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็บอกกับน้องเลยว่าเฮ้ยจริงดิเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่รู้นานก่อนแล้วหรือยังหรือว่าเพิ่งมาเป็นที่งานโอ้โหเราก็ไล่เลียงไทม์ไลน์เราก็แบบอยากรู้ว่าทำไมอ่ะไม่แก้ปัญหาให้ตรงจุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทราบว่าเอาจริงก่อนหน้านั้นน้องมีอาการบ้างแต่ไม่ได้หนักแต่มันหนักช่วงที่เข้าไปเล่นแล้วเกมแรกแล้วก็หนักเลยคือมันเกิดระหว่างแข่งคือก่อนหน้านั้นมีนิดหน่อยแต่มันไม่ได้คิดว่ามีปัญหาเออก็เลยสรุปได้ว่าไม่รู้มาก่อนขอบคุณมากพยาเฟิร์สเลยอ่ะพยาไวได้ได้เชื่อเจอตัวที่คิดว่ามันยังแค่ปากแล้วนะพูดคนเดียวคิดไปแล้วเนาะยังไงครับเจ็บคอแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องถือนะไอคิวได้บอกพี่เขาอยากให้ซื้ออะไรมากินยาเพื่อเจ็บคอเออเดี๋ยวบอกให้ผมตะโกนไม่ได้นะผมตะโกนไม่ได้นะเออใช่ระดับเสียงใช่ไหมได้ได้ได้พี่ทำบอกทีมผมไม่ได้ดีหายครับแค่เจ็บคอให้กินเลยแล้วก็ที่จริงมันจะมีเรื่องของการต้องมาคุยกันหลังแข่งบอกว่าหยุดก่อนคิมต้องไปหาหมอก่อนต้องไปโรงพยาบาลก่อนเรียกรถพาคิมไปโรงพยาบาลเลยที่ใกล้ที่สุดเดี๋ยวนั้นเลยพอคุณหมอตรวจเนี่ยคุณหมอสีหน้าไม่ดีเลยคุณหมอบอกว่าคอแดงมากคออักเสบรุนแรงมากแล้วก็ยังฝืนใช้เสียงหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยมันต่อยอดไปถึงการที่น้องมีไข้เริ่มมีไข้แล้วก็เนี่ยแหละจะทำให้น้องทรุดลงหมอแบบพยายามจะแบบบอกน้องบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเคสเนี่ยต้องไม่กินของมันนะไม่ทำอะไรเลยงดใช้เสียงทุกอย่างต่างๆนานาพักผ่อน
ให้เต็มที่สัก 3-4 วันดูแลเรื่องอาหารการกินเดี๋ยวหมอจ่ายยาให้กลับบ้านได้ What บอกเฮ้ยคุณหมอครับคือเราต้องบอกคุณหมออะไรไงบอกคุณหมอครับเหตุผลที่มาในวันนี้เพราะน้องต้องใช้เสียงพรุ่งนี้ครับใช้เสียงเยอะด้วยคุณหมอทำหน้าแบบจะรู้อะไรอ่ะเป็นอย่างนี้มันพูดไม่ได้คอเป็นอย่างนี้ถ้าพูดแล้วมันไม่หายพยายามแบบบอกเราอะนะแบบเขาคิดว่าผมเป็นพ่อคุณพ่อจะรู้อะไรแบบโทษนะครับคุณหมอคือพรุ่งนี้น้องต้องแข่งแมตช์สำคัญแล้วก็มีเงินรางวัล6ล้านบาทบอกว่าหึแข่งอะไรอ่ะ6ล้านบาทน้องเล่นกีฬาอะไรอ่ะอ๋อก็บอกแข่งเกมนี่แหละครับเดี๋ยวนะแข่งเกมมีเงินรางวัล6ล้านฉีดยาไหมเออฉีดยาเลยคุณหมอบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันต้องยังไงพรุ่งนี้ต้องใช้เสียงเต็มที่ใช่ไหมต้องโฟกัสเต็มที่ห้ามให้ยาที่ง่วงด้วยใช่ป่ะเพราะนั้นแต่ว่าคืนนี้ยังไงก็ต้องนอนนะเพราะนั้นเปลี่ยนใหม่หมอบอกว่าเดี๋ยวฉีดยาให้ยาตัวนี้สำหรับอันนี้ยาตัวนี้สำหรับอันนี้ยาอันนี้คืนนี้จะมีอาการง่วงแน่นอนนะกินยานี้เพื่อให้น้องหลับเต็มอิ่มต้องนอน8ชั่วโมงนะอย่างน้อยแต่ถ้าเป็นไปได้12หมอบอกอย่างนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวหมอจ่ายยาให้แล้วก็ถ้าชนะอย่าลืมหมอนะประมาณนั้นเลยทางคุณหมอเขาจ่ายยามาน้องทางโรงพยาบาลจ่ายยาแล้วก็เราคิดว่าระหว่างรอเนี่ยผมก็น้องอ่ะต้องกลับไปทำงานอีกต้องไปแบบคุยกันหลังแข่งอ่ะเพราะว่าทุกคนรอคิมอยู่นึกซะว่ามันต้องการอะไรบ้างเพราะว่าณตอนนี้สิ่งที่ต้องทำหมอบอกว่าคิมต้องนอน10ชั่วโมงเลเซอย่างเงี้ยกัน10ชั่วโมงทำยังไงให้ทุกอย่างมันเร็วที่สุดและคิมได้นอนได้พักผ่อนคิมต้องพร้อมสำหรับพรุ่งนี้เพราะนั้นผมเลยบอกโทรบอกหนุ่มผู้จัดการบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะสิ่งที่ช่วยได้มันคือน้ำอุ่นน้ำมะนาวน้ำผึ้งมะนาวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีตลอดไม่ว่าคืนนี้ที่แคมป์หรือว่าพรุ่งนี้ที่งานแข่งผมให้โทรบอกผู้จัดการให้จัดเตรียมหนุ่มบอกว่าจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเขาบอกเฮ้ยก็ดีนะมีคนช่วยเราตรงนี้แต่ว่าโอเคจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมกลับไปซื้อข้าวซื้อเขาเรียกข้าวต้มอ่ะหรือเป็นอาหารอ่อนๆ อะไรเงี้ยสั่งไปถึงบ้านมาส่งพร้อมเพื่อที่คิมจะได้คิดไปด้วยฟังอนาลิซิสพร้อมกับเพื่อนๆไปด้วยเพื่อนทุกคนก็แบบถามนะว่าคิมเป็นอะไรดีหมอว่าไงก็แต่ว่าคิมบอกว่าไปเราเริ่มเลยดีกว่าแต่ว่าเพื่อนๆในทีมไม่มีใครพูดถึงเรื่องที่คิมไม่มีเสียงระหว่างแข่งเลยนะทุกคนข้ามไปถึงสเต็ปการเล่นตรงข้างในว่าเราพลาดตรงไหนต้องแก้อะไรตรงไหนเลยซึ่งดีมากเลยไม่มีการแบบไม่ให้คิมมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเพราะว่าคิมใช้เสียงไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอาการป่วยของคิมเป็นอุปสรรคในการที่จะเอาชนะเกมได้แค่ต้องหาวิธี อีกเรื่องที่ประทับใจเลยก็คือมอสโค้ดมอสเปลี่ยนไปเยอะมากคือจากปกติจะแบบหัวร้อนหรือว่าแบบแม้ว่าตอนเป็นนักแข่งนะหรือว่าแบบตอนเป็นโค้ดเขาจะเป็นคนหัวร้อนจริงจังกว่าคนอื่นซีเรียสกว่าคนอื่นแล้วก็เวลาใช้คำพูดอ่ะบางทีก็ไม่ได้ระวังแต่มอสจะเย็นมากไม่แสดงอาการที่แบบบอกว่าหงุดหงิดเวลาแพ้หรือว่าใครพลาดหรืออะไรเลยแต่บอสบอกว่าเรามาโฟกัสกันมาคิมมาคือมอสทำให้บรรยากาศทุกอย่างมันดูสมูทดูอบอุ่นไม่มีใครต้องแบกรับความกดดันอะไรแล้วก็บอกว่าทุกอย่างแก้ได้มีประโยคที่มอสบอกน้องๆถามน้องๆในกลุ่มเลยว่าเราแพ้เพราะแผนหรือเปล่าทุกคนบอกว่าไม่ใช่เราทำมันนู่นพลาดกันเองเราไม่เข้าใจกันตรงนี้นู่นนี่ทุกอย่างมีคำตอบแต่ไม่ใช่เพราะแผนบอกโอเคงั้นเรามาดูกันว่าเราพลาดอะไรลูบูกูว่าดีเพราะจริงๆเมื่อวานอ่ะซ้อมเราไม่ได้แพ้ตัวฟอร์มถูกไหมประมาณมาร์คให้เลือกชีแม็กแต่ผมรู้มาว่าคนหนึ่งอ่ะที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของมอสเลยมันก็คือหนุ่มSVBU ผู้จัดการทีมของเราคือผมก็ไม่รู้นะว่าเขาใช้วิธียังไงอ่ะแต่ว่าเขาก็มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงมอสต่างๆอาจจะเรื่องของ
สอนให้ใจเย็นลงหรือว่าวิธีการใช้คำพูดต่างๆซึ่งหนุ่มอ่ะผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาเยอะมากตั้งแต่ช่วงสมัยที่ตั้งแต่เป็นกัปตันทีมเป็นนักกีฬาเรียกว่า20กว่าปีอ่ะช่วยมอสได้เยอะเลยมอสเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยแล้วหลังที่มอสเปลี่ยนทุกอย่างดีขึ้นเลยคืออันนี้ก็ต้องชมโค้ชหนุ่มของเราเหมือนกันต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดวันสุดท้ายของ RV Pro League 2021 Summer ครับวันที่สองอ่ะความกังวลอย่างเดียวของผมก็คือคิมจะกลับมาในสภาพที่ 100% แค่ไหนคืนนั้นอ่ะตั้งคำถามอยู่คิมมันได้นอนหรือยังพยายามเช็คกับผู้จัดการทีมอ๋อคิมไม่นอนตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วอะไรเงี้ยโอเคลุ้นว่าคิมจะกลับมาไหมอันนี้คือสิ่งที่กังวลในสภาพที่ 100% หรือเปล่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าตื่นมาเจอเมสเซจข้อความคิมบอกว่าพี่เสียงผมกลับมาแล้ววะผมลุยได้แน่ขอบคุณมากนะครับพี่ช่วยได้เยอะเลยเออแล้วก็เฮ้ยโอเคถ้าน้องพูดอย่างนี้แสดงว่าน่าจะมั่นใจคือดีขึ้นพอสมควรแหละคนมันพูดแบบนี้ถูกป่ะเพราะนั้นเรื่องที่กังวลเนี่ยมันคือเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ว่าไม่ได้เรื่องปัญหาเรื่องความกดดันอะไรความถามอะไรที่มันมาจากเมื่อวานที่แบบน้องกดดันหรือเปล่าตื่นสนามไหมหรืออะไรต่างๆไม่มีละไม่ใช่เรื่องตื่นสนามกังวลเรื่องเดียวคือให้คิมพร้อม 100% ต้องพูดเสียงต่างๆแบบนี้เชียร์ไว้นิดนึงคือถ้าสำหรับมากี้กับเต่าเอ็กเนี่ยคือทุกอย่างค่อนข้างเป๊ะไม่ได้มีความตื่นเต้นไม่ได้มีความกดดันการพูดคุยไม่มีการเกรงมีนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาเลยผมดูว่าทั้งเต่าเอ็กและมาร์กี้เนี่ยพร้อมอยู่แล้วสภาพจิตใจไปได้สู้ได้กับบาเลนเซียจริงๆต้องบอกว่าเราก็มีความกังวลบ้างแต่มันไม่เหมือนกับถ้าเราต้องเจอทารอนอันนั้นเราแพ้มาตลอดเรากังวลกว่าแต่กับบาเลนเซียเนี่ยจริงๆตอนที่เราแข่งผลลัพธ์อะไรกับการแข่งการซ้อมผลการแข่งมันเข้าข้างเรามากกว่าจริงๆเราไม่ได้จะดูถูกบาเลนเซียแต่ว่าตัวผมเองอะลึกๆด้วยองค์ประกอบต่างๆที่ผ่านมาเรามั่นใจว่าเราน่าจะชนะบาเลนเซียได้โจทย์สำคัญของเราก็คือเราต้องชนะโดยที่เราเหนื่อยน้อยที่สุดชนะปิดเกมให้เร็วที่สุดจบเกมโดยที่ไม่ต้องยื้อไปถึง7เกมเราก็รู้ว่าถ้าเราเล่น7เกมกับบาเลนเซียเราต้องแข่งรอบแกรนด์ไฟนอลอีก7เกมผมว่าเราแพ้แน่นอนพร้อมไหมครับน้องๆพร้อมพร้อมชนะพร้อมแพ้แล้วอะไรน้องจะเฉยช็อตซะด้วยช็อตซะด้วยไม่ต้องกดดันนะเว้ยเรากับบาเลนเซียก็รู้ๆอยู่แล้วว่าใครเก่งกว่าเราสัตว์เฮ้ยทำไมมันชงโดนทั้งนั้นเลยวะไอ้ไม่คิดชงให้เราเก่งด้าอยู่ไหนเนี่ยไอ้สัสผมอยู่ในก็โอเคมาจ๊ะไอ้กดเกินไปจังหวะไล่กลับเข้ามาตรงนี้เต่าเอ็กเฮ้ยมันจะตายมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วนอนนอนเกี่ยวตีสวยสวยเกี่ยวกระตุกกระชากกายมาได้สองตัวคนที่ตกรถไปแล้วตัวแรกก็มาร์กี้ได้รับมาไล่ถึงหน้าบ้านตรงนี้พิชูจะสวนคืนได้อย่างไรเหมือนจะไม่ไหวจริงๆครับก็แน่นอนเขาตรงนี้ก็โดนไปอีกหนึ่งศพเหมือนกันนั่นคือท่านของฮันและกันเหลือแค่เอามันผีครับรอทีมไปเป็นจบจบจบได้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 เราไปบ้านจบสุดแล้ววะจี๊ดจี๊กลับบ้านจ้าเข้ามาก็แล้วกันแต่ก็แชทไปแต่ว่าปิดบัญชีไม่ลงแล้วกลายเป็นโดนสวนขึ้นมาแทนครับตรงนี้ตอนแรกของแฟนเบย์คนชามก็เอาชนะแล้วผ่านก็สู่รอบแกรนด์ไฟนอลไปได้ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคู่ชิงชนะเลิศครับเป็นการโคจรกลับมาของสายบนครับเบย์คนชามกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตครับพอผลสกอร์ออกมา 4-1 เนี่ยจริงๆก็รู้สึกต้องบอกว่าพอใจนะไม่พอใจไม่ได้อะเพราะว่าตอนที่มัน3ตอนที่มันมาไล่มา 3-1 นะเนี่ยมันตอนนั้นมันเริ่มบีบหัวใจแล้วว่าโอ้เอาแล้วเกมยาวแล้วมันจะต้องเล่นกี่เกมอะไรอย่างเงี้ยคือแม้ต้องแข่งเพิ่มขึ้นมาอีก1เกมอะก็ค่อยๆให้ร่างกายของคิมเองต้องแบกรับความแล้วก็ทีมเองก็ต้องแบกรับความกดดันละเพราะนั้นเนี่ย 4-1 คือผลที่เราควรดีใจละจริงๆพอเราผ่านเข้ามารอบชิงชนะเลิศเราต้องเจอกับบุรีรัมย์เนี่ยจริงๆตัวผมมีความมั่นใจนะว่าน้องๆอ่ะสู้ได้นะครับจากฟอร์มการเล่นในวันนี้
ที่เราต้องมาแข่งรอบสายล่างในวันนี้จริงๆอ่ะไม่มีใครอยากมาลงเล่นรอบสายล่างหรอกเพราะว่าใครก็อยากจะชนะในวันแรกเข้าไปรอชิงชิวๆเสมอแหละถ้าเลือกได้แต่ว่าด้วยสถานการณ์ตรงนั้นน่ะการที่เราตกมาอยู่สายล่างไม่ได้ทำให้ไม่ได้มีแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องแย่เสมอไปเราต้องมองในท่านในแง่ดีของมันคือเราได้วอร์มมือก่อนเราได้ลองเล่นได้ลองประเมินสถานการณ์ดูก่อนซึ่งพบว่าน้องๆหายตื่นกลัวหรือว่าความกดดันต่างๆมาลายหายไปละมีแต่ความมั่นใจน้องๆมั่นใจพวกผมก็มั่นใจแล้วก็ด้วยความที่มันจะเป็นนัดสำคัญเนี่ยผมก็ต้องมานั่งเช็คว่าสภาพจิตใจของน้องแต่ละคนเป็นยังไงคิมอาการของคิมคอยังโอเคอยู่ไหมเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เรื่องของความพร้อมมากกว่าว่าทีมพร้อมแค่ไหนมากกว่าสู้ได้ไหมมันจะยังไงว่าสู้ได้แต่พร้อมแค่ไหนเนี่ยนี่โดยเฉพาะคิมที่เรื่องคอเขาเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกันอ่ะมันยังไงมันก็ต้องประสิทธิภาพมันต้องลดลงไปแต่ว่าไม่อยากให้น้องมานั่งแบบคิดว่าเอ้ยด้วยเป็นเพราะเราหรือเปล่าวะถ้าเกิดมันผลการแข่งขันมันออกมาไม่เป็นใจถูกปะทำไมเราต้องมาป่วยวันสำคัญแบบนี้มันจะติดอยู่ในหัวเขาไปอีกนานแสนนานอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะทำให้เขากลับมาได้หรือเปล่าหรือว่าจะจมอยู่ตรงนั้นตลอดไปก็เลยคิดว่าส่วนที่สำคัญก็คือเราต้องมั่นใจแล้วก็ความพร้อมน้องมีมากแค่ไหนซึ่งผลออกมาผมว่าไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นไงแต่น้องพร้อมดูสภาพแล้วโอเคหมดห่วงแล้วไปขึ้นเวทีเล่นให้เต็มที่ก็พอเล่นเรื่อยๆไปเว้ยเล่นดิใช่ไม่ได้อยู่ตอบทุกเกมเลยเว้ยคือเราเล่นแบบเรื่อยๆไปมันเหมือนไม่มีจุดหมายรอเขาทำอะไร4นั่นแหละระหว่างแค่4 4 1 4 2 4 3อีกที่อะไรใช่ไหม4 5 4 4เสียงสูงทำไม่ได้พูดเสียงสูงไม่ได้เลยตกลงมาดิไอ้สัตว์เสียงสูงอย่างเดียวเลยฉันทำผิดไปแล้วฉันทำพลาดไปเขาพอเลยเลือกพลาดละเลือกพลาดละเก็บเสียงไว้เอาเสร็จเล่นเล่นเกมได้เอา4พอดิไม่มีอะไรอีกกว่าเดียวเนาะเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวเตะอย่างไรเล่นเล่นเหมือนเดิมเราทำอะไรก็ดีแหละแล้วก็สู้ได้ตามโพซิชั่นเลยอย่างที่2เชื่อเพื่อนร่วมทีมสู้แล้วเพื่อนคิดว่าเล่นได้ไปซ้อนเพื่อนเพื่อนก็เหมือนกันถ้าคิดตัวเองเล่นได้คุยกับคนอื่นด้วยอย่างที่3เชื่อในตัวละครกูไม่เลือกโยนหรอกโอเคนะ1 2 3เบคอนนะ1 2 3เบคอนที่เราชนะเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเกมแรกอ่ะสำคัญสุดๆไม่ว่าเจอกับใครมันคือเรื่องของขวัญและกำลังใจด้วยเราชนะเกมแรกแบบไม่ได้ลำบากอะไรมากเท่าไหร่คือทำได้ตามแผนดับทุกอย่างตามแผนเกม2ยิ่งตอกย้ำให้เรามั่นใจว่าโอเคปัญหาในวันแรกอ่ะได้ถูกแก้ไขแล้วแล้วก็ชนะได้จริงๆถึงตอนเนี้ยเราคิดว่าเราค่อนข้างได้เปรียบแล้วยิ่งพอมาถึงเกม3เกม3คือเกมที่เราคิดว่าเราอาจจะเป็นรองในเรื่องฮีโร่หรือเรื่องอะไรต่างๆแล้วแต่จริงๆเราก็ยังชนะได้ในเกม3อยู่ดีถึงจุดที่เราชนะเกม3เนี่ยผมคิดว่าวันนี้เป็นของเราแล้วตอนที่นำ 3-0 เนี่ยจริงถึงผมจะมั่นใจว่าเราน่าจะชนะได้แต่เราก็ต้องลดความกดดันของน้องๆผมว่าตอนนี้ผมอะไรก็คุยกับน้องแบบประมาณว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะชนะ 4-0 น่ะมันยากนะเป็นไปไม่ได้หรอกมันคือเข้าใจอ่ะแต่เราไม่จำเป็นต้องชนะ 4-0 ก็ได้เล่นให้สบายเล่นให้สนุกเล่นให้เต็มที่เป็นสไตล์ของเราก็พอเออแต่ถ้ามันมีช่องที่มึงจะทํา 4-0 ได้จงทำอย่าเปิดโอกาสอย่าเปิดประตูให้เขากลับมาLittle, oh, you are the god. Very good, very good. Hey, last game. Last game, last game. ขออนุญาตไม่ดีเลยโอเคตรงนี้ตึงตรงนี้ตึงเลยนะคะต้องไปนวดซ้ำนะคะปวดขาตอนนี้นั่งนานคือวินาทีที่มอสชูถ้วยอ่ะมันเหมือนสิ่งที่พวกเรารอมานานอ่ะมันจบสิ้นแล้ว
คือสีหน้าท่าทางอาการดีใจของมอสคือไม่แบบดีใจแบบบ้านะแต่ว่ามอสแบบภูมิใจอ่ะคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจกับน้องๆด้วยแม้แต่ตัวมอสแม้แต่สิ่งต่างๆที่พยายามมาน้องๆทุกคนมันเป็นความรู้สึกของเหมือนพ่อวะที่คุณน้องขอได้ปะมารมนั้นไหมพ่อที่เห็นลูกประสบความสำเร็จอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเออวะเราทำถูกต้องแล้วที่แบบสนับสนุนในทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องอยากได้ไม่ตกขาดตกบกพร่องอะไรเลยที่เราจะทำให้น้องมาถึงจุดนี้ได้เออเรามาถูกทางแล้วอันนี้คือสิ่งที่เหนือความคาดหมายของเราแล้วหลังจากที่เราดีใจกันแบบสุดเหวี่ยงแล้วไอ้แมทมันอยู่ข้างๆกูแล้วก็ตบไหล่เราเฮ้ยเพื่อนไอ้ชัยชนะวันนี้จริงๆอ่ะมันก็แค่วันนึงอ่ะพรุ่งนี้มันก็เป็นอดีตไปละเป้าหมายในอนาคตข้างหน้าของเราอ่ะยิ่งใหญ่กว่านี้ว่ะเฮ้ยโคตรเท่บอกก็เออว่ะเออแล้วมันก็จริงนะพอพูดประโยคนี้ปุ๊บเอาไปทำงานของเราต่อเฮ้ยเก็บงานถ่ายรูปนู่นนั่นนี่แล้วก็เตรียมกลับไปทำงานของเราต่อเออโคตรเท่อะที่เราชนะหรือที่เราเป็นแชมป์ต่างๆเหล่านี้มันเหมือนเป็นโบนัสอะเพราะนั้นวันนี้ที่เรามาถึงจุดนี้ได้อะเราต้องแก้นู่นแก้นี่ปรับนู่นปรับนี่แฟนคลับก็คงรู้อะว่าปีที่ผ่านมามันสาหัสสำหรับเราแค่ไหนคือเวลามานั่งเชียร์รวมกันดูเนี่ยเราอยากเห็นทีมเราเล่นสนุกอันนี้คือเมสเซจที่แฟนๆอ่ะพิมพ์บอกทุกครั้งที่เราแพ้ไม่เป็นไรแต่ขอดูแบบสนุกๆขอเห็นทีมสู้ขอเห็นทีมยิ้มไม่ใช่แบบแพ้แล้วโยนหรือว่ายอมแพ้อะไรง่ายๆวันเวโดนตีสู้ไม่ได้วันเวเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาพที่เราไม่อยากเห็นแต่มาณวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วแล้วก็เราได้โบนัสแห่งความพยายามนั้นแหละเราเป็นแชมป์ที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ได้เร็วไปหรือช้าไปหรอกสิ่งสำคัญก็คือเราได้พยายามที่จะปรับเปลี่ยนทีมให้มันอยู่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นทำทีมนี้ให้ชนะได้ทุกทีมเล่นอย่างมั่นใจอันนั้นคือเป้าหมายของเราอยู่นี่ตรงนี้ไปใจด้านยังมีตลกครับไอ้ลูกทางวันนี้เขาเปิดแล้วไปใช่เปิดติดคนเดียวอ่ะคนเดียวเป็นว่าลาก่อนผมจ๋า